ินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะตำอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูวันนี้แม่น้องวุ้นสิตำขนมจีนกุ้งสดเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะตำขนมจีนกุ้งสดของเฮาก็มีวัตถุดิบดังต่อไปนี้จ้ากุ้งสดล้างทำความสะอาดผ่าล้างแช่น้ำโซดาเรียบร้อยนะคะขนมจีนค่ะมะกอก2ลูกค่ะต้นหอมผักชีหั่นค่ะพริกกระเทียมนะคะมะเขือเทศมะนาวค่ะน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสน้ำตาลปี๊บค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้ตำขนมจีนกุ้งสดค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าลงมือตำกันเลยค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยเกลือนิดนึงกันพริกกระดินค่ะตำพริกให้แหลกก่อนจ้าพี่น้องจ้าดับแหลกตำพริกจนแหลกแล้วค่ะพี่น้องจ้าจังสิมาปรุงเครื่องกันเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องจ้าพริกแหลกแล้วแม่นุ่นก็สิเริ่มปรุงเลยเด้อค่ะเด้อใส่มะนาวลงไปจ้าน้าหน่วยหนึ่งนะคะพี่น้องจ๊ะน้ำดีดีจ้ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะกอกค่ะพี่น้องจ๊ะแซ่บแซ่บจะมะกอกพวกนี้เอามาตะบานสวนเลยเด้อจ้ะเด้อใส่มะกอก2ลูกเลยค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะพี่น้องจ๊ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะน้ำตาลทรายตัดนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะพี่น้องจ๊ะน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องน้ำปลาร้าขาดไม่ได้ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะน้ำปลาร้าแม่ติ๋วค่ะพี่น้องจ๊ะปูมเลยพี่น้องชัวหนึ่งช้อนค่ะว่าเป็นสอนนี่พี่น้องทับพีน้ำปลาร้าสองทับพีนะคะแล้วห้องกระสิตำเครื่องให้น้ำปลาร้ามันไหนให้น้ำตาลก็น้ำตาลห้องแตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตำได้แบบนี้แล้วมันก็สิได้นี่ค่ะหอมพี่น้องจ๋าน้ำปลาร้าแม่ติ๋วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่นุ่นก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ตำแล้วนะคะเราจะคนเอาใส่ขนมจีนลงไปค่ะพี่น้องจ๊ะบีให้ขนมจีนขาดจักหน่อยค่ะเวลากินมันจังสิง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าใส่ลงไปเป็นติ่วเลยเวลากินสิเส้นยาวค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะใส่ขนมจีนลงไปค่ะตามด้วยกุ้งสดล้างทำความสะอาดผ่าล้างลงไปจ้ะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ดีดีค่ะพี่น้องจ๊ะเต็มครบหม้อก็คือเก่าแล้วค่ะแม่นุ่นเฮ็ดหน่อยว่าเป็นจ้ะใส่กุ้งสดลงไปแล้วตามด้วยต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะยั่วเบาๆค่ะพี่น้องจ้าเราเขาจะใส่ทัพพีคนเนาะค่ะเนาะนี่พอเขายั่วเครื่องลงไปข้างล่างไอเส้นข้าวปุ้นกับไอกุ้งสดลงไปข้างล่างเราเขาก็เอาซ้ำนี่นะคะพี่น้องพ่อค่ะคนเอาไว้ถ้าเขายั่วอันนี้ด้วยสากโดนหลายมันจะเฮ็ดเส้นให้เส้นขนมจีนเฮาขาดมันบ่แซ่บเท่านี้นี่ใส่ทัพพี่คนแบบนี้ค่ะพี่น้องอู้ยตำขนมจีนกุ้งสดพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องจ๋าหอมกระแดงแม่ติ๋วนี่ใส่ย่างมั่นใจเด้ค่ะบ่ต้องย่านเข้มบ่จ้องย่านบ่นัวใส่ลงไปปะหลายปานใดก็บ่เข้มค่ะมีแต่ความนัวนี่ค่ะได้แล้วค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะบัดนี้ควดใส่ถาดเสิร์ฟลุงปานาอากันเลยค่ะสำหรับตำขนมจีนกุ้งสดค่ะไปจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเทกันเลยค่ะสำหรับตำขนมจีนกุ้งสดเต็มถาดหมอกก่อคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องบังเง่าโคกในจักหน่อยนะจ้าเด้อ
นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับตำขนมจีนกุ้งสดของแม่นงวุ้นประแดกแม่ติ๋วเนาะค่ะเนาะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยค่ะบาทนี่สำหรับพี่น้องเด้อค่ะเด้อขันมากขันชอบคลิปของแม่นงวุ้นก็อย่าลืมค่ะพี่น้องจ๋าเขามาให้กำลังใจกันได้จ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้แม่น้องวุ้นขอโตลาไปก่อนค่ะกับตำขนมจีนกุ้งสดถาดใหญ่ๆจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ